ไม่เสียชื่อนักร้องอาชีพเลยครับเพราะถึงแม้อุมาพรบัวพึ่งลูกกรุงคนดังจะจับไมค์ร้องเพลงลูกทุ่งเป็นครั้งแรกในชีวิตแถมยังเป็นเพลงปราบเซียนอย่างเหมือนข้าวคอยเคียวก็ยังดึงคนฟังได้อยู่หมัดแม่อุมาพรบอกว่าต้องใช้เวลาฝึกพอตัวเลยครับเพราะวิธีการร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงไม่เหมือนกันลูกกรุงจะเน้นเสียงหวานฟังสบายขณะที่ลูกทุ่งต้องมีลูกคอเน้นน้ำเสียงหนักแน่นกว่าหน่อยวิเคราะห์ได้ขาดขนาดนี้ไม่เพียงมาจากประสบการณ์ในฐานะนักร้องอาชีพเท่านั้นครับแต่เพราะยังเป็นครูสอนร้องเพลงด้วยทุกอย่างเลยต้องแม่นและฟังขาดเวลาศิษย์ถามจะได้ตอบได้สอนถูกตอนนี้งานร้องเพลงอาจไม่เยอะเท่าเก่าเพราะโควิดแม่อุมาพรเลยรับสอนร้องเพลงกันแบบตัวต่อตัวครับมีหลายรุ่นหลายวัยแวะเวียนมาไม่ขาดรุ่นใหญ่ก็สนุกหน่อยตรงที่ร้องเพลงได้แทบทุกเพลงส่วนรุ่นเล็กก็สนุกเพราะได้ฝึกพื้นฐานกันตั้งแต่ต้นก็มีเกือบทุกวันนะสอนนะโดยมากจะสอนตัวต่อตัวถ้าสอนตัวต่อตัวเนี่ยมันจะได้อะไรเยอะแล้วอย่างอายุน้อยสุดที่แม่สอนเนี่ยแหละครับเนี่ย6ขวบทําไมน้องทําไมขวบคือน้องคงไม่อยากหรอกแต่ว่าแม่เค้าแบบว่าอยากให้ปลูกฝังให้ลูกรู้เพลงแบบนี้ให้ร้องเพลงประเภทนี้อะไรอย่างเงี้ยนอกจากจะมีสอนร้องเพลงให้กับคนที่สนใจหัดร้องเพลงลูกกรุงแล้วครับก่อนหน้านี้แม่อุมาพรยังไปเป็นอาสาสอนน้องๆวง S2S ศิลปินจากโครงการพัฒนาศักยภาพนักร้องนักดนตรีตาบอดในที่สาธารณะตามคำชวนของอาวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติที่เคยไปสอนมาแล้วในสารพันลั่นทุ่งบางเขนวันนี้นอกจากจะได้เจอกับแม่อุมาพรบัวพึ่งอาวินัยพันธุรักษ์แล้วยังมีพี่เท่อุเทนพรหมินมาร้องเล่าเรื่องลูกทุ่งลูกกรุงติดตามในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3:00 น.วันนี้